ส่วนเรื่องต่อมาอันนี้เศร้ามากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าผู้ชายคนนึงเข้าไปรดน้ำต้นไม้ทีนี้แปลกใจเอ๊ะทำไมปั๊มน้ำมันทำงานผิดปกติน้ำมันไม่ออกเดินไปดูปั๊มน้ำซึ่งอยู่ติดกับบ่อน้ำนะโดยที่ไม่รู้เลยค่ะว่าไฟมันรั่วสุดท้ายถูกไฟช็อตเสียชีวิตในน้ำหมาเห็นตามไปช่วยดับคู่เลยค่ะงานนี้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บ่อน้ำหลังบ้านหลังนึงนะในอำเภอเมืองอุดรธานีกู้ภัยได้รับแจ้งเข้าไปตัดไฟก่อนเลยค่ะก่อนจะโรยตัวลงไปนำร่างของนายบุญเลิศอายุ61ปีกับร่างของเจ้าโจ๊กเกอร์ค่ะเป็นหมาพันธุ์ไทยเพศผู้ในสภาพที่ตัวแข็งทื่ออุ้มขึ้นมาจากบ่อนะคะเมียผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุชวนสามีออกไปเล่นน้ำสงกรานต์นะสามีบอกฉันไม่ไปหรอกฉันจะรดน้ำต้นไม้เธอก็เลยออกไปเล่นน้ำทีนี้เธอกลับมาตอน1ทุ่มแปลกใจแล้วค่ะคือไม่เจอตัวสามีแล้วไฟในบ้านก็มืดสนิทเลยเลยออกเดินตามหาทั่วๆเนี่ยซึ่งรอบบ้านเป็นสวนนะคะก็มาเจอว่าสามีนอนเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำซึ่งมีร่างของเจ้าโจ๊กเกอร์หมาที่เลี้ยงเอาไว้อ่ะตายอยู่ในบ่อด้วยเหมือนกันเธอคาดว่าสามีน่าจะรดน้ำต้นไม้แล้วน้ำเนี่ยอาจจะไม่ไหลก็เลยเดินไปดูปั๊มน้ำโดยไม่รู้ว่าไฟรั่วสุดท้ายถูกไฟช็อตก่อนจะลื่นตกลงไปในสระเพราะว่าสภาพสายไฟที่ใช้ค่อนข้างเก่านะคะใช้มาเป็น10ปีไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ต่อไฟเองด้วยนี่ๆอันนี้คือสภาพของปั๊มน้ำที่ว่าต่อเองแล้วอาจจะต่อไฟไม่ถูกต้องไม่ถูกระบบมันเกิดรั่วขึ้นมาในขณะที่เจ้าโจ๊กเกอร์น้องหมาแสนรู้เห็นเจ้านายถูกไฟช็อตตามสัญชาตญาณเนาะความซื่อสัตย์ของหมากระโจนกระโดดลงไปช่วยแต่สุดท้ายก็ถูกไฟช็อตตายไปด้วยค่ะตอนแรกว่ามีแต่ตัวผู้เดียวว่าคิดว่าเจ้าเกิดกับชิยุหันมาหน่อยเสื้อว่าหมาตัวนี้มันสิกระโดดลงไปซอยเล่าหรือจังไดคิดว่าต้องกับซอยเพราะว่าเล่าลงไปแล้วสิดินแล้วสิดินมันอาจจะลงไปโดนถ้าเล่าดินเพราะเล่าไปตลอดมันเล่าสิดินไฟช็อตเนาะเล่ากับสิดินหมาก็ต้องลงไปหาเล่าคิดว่าหมาต้องลงไปหาเพราะว่าที่ใช้หมาก็ลงไปหาตลอดด้านของลูกชายผู้เสียชีวิตบอกว่าจริงๆก่อนเกิดเหตุมันมีลาง อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะครับคือฝันค่ะฝันเห็นเครื่องบินตกที่บ่อน้ำตื่นมาก็เลยตัดสินใจแก้เคล็ดด้วยการดึงเส้นผมตัวเองลงโถส้วมไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้เล่าให้แม่ฟังเพราะคิดว่าแก้เคล็ดแล้วก็น่าจะจบกันน่าจะไม่มีเรื่องร้ายอะไรซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยร่างของพ่อก็ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านส่วนซากของเจ้าโจ๊กเกอร์ก็ฝังเอาไว้ข้างบ้านตรงนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ชมเรื่องของการต่อไฟแนะนำให้เรียกผู้เชี่ยวชาญเรียกช่างมาทำดีกว่านะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้